สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมส์เจเนอเรชั่น4โลนะครับอันนี้เนี่ยผมก็หาห้องไปเล่นกับกลุ่มชาวบ้านชาวช่องเขาอีกแล้วนะครับคริสแมนคนนี้ผมเคยเล่นกับเขาด้วยครับเจอพี่แกอยู่พี่แกโหดอยู่นะรู้สึกขอดูเวลหน่อยทีมคริสแมนเวล31นี่ไงเวลตันแล้วครับคนเนี้ยคริสแมนคนไหนสักคนนี่แหละซึ่งผมก็เวลตันแล้วด้วยนะเยอะตันแล้วด้วยตัวแต่งตัวกะประมาณโอ้ผมเด็กใหม่เนาะคือตอนนี้เราก็ไม่ใช่ขี้ไก่แล้วอะโอ้โหเอ้ยตรงนู้นตรีนส์ไม่ยิงดีกว่าอันนี้ความยากแบบไหนวะเนี่ยขอดูก่อนความยากระดับปานกลางนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันโคตรแตกต่างจากแอดเวนเจอร์นะครับเพราะว่ามันยิงเราแค่ไม่กี่นัดก็ล่วงแล้วก็ตรงนี้ผมว่าจะไปยิงหุ่นใหญ่ครับประมาณตรงนี้แหละน่าจะมีหุ่นเยอะที่เดิมเพิ่มเติมคือกูไปคนเดียวต่อยมาครับต่อยมาเล่นห้องชาวบ้านเขาแต่ก็ไปคนเดียวเพราะพวกเขาเหมือนจะแยกกันฟาร์มนะเนี่ยดูดิเนี่ยอีกคนอยู่ตรงนี้อีกคนอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมก็อยู่ตรงนี้เนี่ยดูดิอยู่กันคนละมุมโลกเลยคนนี้ก็อยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่ขยับขึ้นมาใกล้กันสานสัมพันธ์ด้วยกันนอนปี้ด้วยกันเอ้ยหมายถึงว่ามาช่วยฟาร์มด้วยกันเราอาจจะทำได้ทำอะไรได้ไหมเราอาจจะชนะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนใครบางคนพูดเอาไว้เมื่อนานมาแล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปนู่นไงหุ่นใหญ่มีอยู่ตัวเดียวด้วยครับแต่ว่าอันนี้ผมมาเล่นห้องชาวบ้านเขาทำไมเหรอเพราะว่าบอสที่ห้องผมเนี่ยมันหมดแล้วครับแล้วผมเลยว่าจะมาเข้าห้องชาวบ้านเขาเพื่อมาฆ่าบอสของห้องชาวบ้านเขานะมันจะมีอัตราการดรอปปืน6ดาวมากขึ้นครับแต่กูไม่เอามึงตัวขนาดกลางจะเอาตัวใหญ่อุ้ยนู่นไงเราต้องเล่นตัวกลางก่อนนะครับมันไม่ได้ไม่แน่ตายซาเชียอุ้ยตกใจแม่ด้วยอุ้ยมันอยู่ใกล้มันอยู่ค่อนไกลเลยเมื่อกี้ยังร้อนอีดอกอุ้ยดูมันเผาดิเบิร์นแป๊บจะลงไปนอนแล้วเนี่ยใจเย็นก่อนเอาปืนพกลืมเปลี่ยนคืนด้วยเอาปืนลูกโม่ขอบทองมาซะงั้นนี่แน่เจ็บตายซะตายไม่ตายรีโหลดแป๊บหนึ่งเฮ้ยนี่แน่ลูกโม่มันโคตรแรงก็จริงแต่ว่านั่นแหละมันไม่รัวมันไม่ถีบแถมยิงได้ครั้งละ6นัดแต่งปืนก็ไม่ได้ด้วยคือมันแต่งได้แค่กล้องอะนะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะงั้นเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนปืนคืนเย้ยใจเย็นไอ้น้องไอ้พวกนี้มันไม่ได้ครับมันต้องบาเลตเดี๋ยวจะบาเลตเล็กหนึ่งเฮ้ยนี่นะเฮ้ยกระสุนเราเยอะไม่เป็นไรได้รับการสัมปทานมาอีกแล้วครับยังดีที่มันอุ้ยมาเยอะจังวะเนี่ยมาโคตรเยอะเลยเอาตัวกับมันรังสีก่อนไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เรางานอาร์ตขึ้นทำให้เราเลื่อนรถไปเรื่อยๆเพราะงั้นต้องเก็บมันก่อนตายหน่อยเฮ้ตายให้กูหน่อยโอ้ยมันเบิร์นโอ้ยแถมเลือดลดโคตรอุ้ยโคตรเยอะเลยไอ้นี่อะไรวะเบิร์นซะเสียวเดี๋ยวคนละเสียวเอ้ยตายนี่แน่ไอ้ตัวแดงนี่ว่ามากันให้เขาเหรอไอ้แมงกุจีตายยากจังเลยเฮ้ย3แม็กแล้วนะปกติผมเล่นแบบใช่แบบแอดเวนเจอร์นี่ว่ามันก็เลยตายง่ายหน่อยตายภายใน2แม็กอ่ะนะแต่ว่าอันนี้แบบหมดปานกลางแม่งต้อง4แม็กอ่ะแม็กกูจีติดกับมันรังสีด้วยออกไปเอ้ยแล้วก็มายิงไอ้นั่นไอ้เนี่ยช็อตเออมันไปซะเอ้ยรีโหลดแป๊บมันฟื้นแล้วมันฟื้นตัวแล้วไปเออวิ่งยิงโอ้ยเดี๋ยวมายากกระโดดตบด้วยนี่นะวิ่งขอเคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อนเขาจะยิงหุ่นใหญ่เนี่ยนี่เออตอนนี้เป้าหมายผมเนี่ยก็คือปืนระดับ6ดาวของปืนกลอ่ะนะผมอยากได้ปืนกลมากครับใช่ครับซึ่งยังไม่ได้เลยได้แต่ปืนพกกับปืนบาเลตซ้ำ3กระบอกอ่ะลองคิดดูสิครับค้นเจอ6ดาวน่ะผมเจอนะแต่เจอบาเลตเนี่ยซ้ำมา2กระบอกกับที่ใช้อีก1กระบอกรวมเป็น3มีโคตรเยอะประมาณให้กูมาทำหมาเยอะแยะนี่เอาปืนอื่นบ้าง
ปืนพกก็ไม่เอาแล้วนะได้แล้วอยากได้ปืนกลบ้างไงครับปืนกลนะครับปืนง่วงนอนเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็ใช่ผมอ่านในคอมเมนต์เห็นมีคนบอกว่าไอตัวแต่งปืนเนี่ยทำไมผมไม่ทิ้งไปซะบ้างนะครับเห็นมีเยอะอันนี้ผมจะบอกก่อนนะครับไอพวกนี้เนี่ยผมใส่ไปสักเกือบหมดแล้วนะไอพวกม็อดเนี่ยคือตัวมันคือลูกปืนมันเนี่ยก็คือผมใส่ไปกับปืนนั้นๆแล้วนะคือมันไม่ใช่ว่าผมเก็บเอาไว้ที่ตัวเปล่าๆหรอกนะครับผมใส่ไปแล้วนี่ไงแต่งไปแล้วมันจะขึ้นลูกปืนมาส่วนอันที่ว่ายังไม่ได้เอาไปใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นมานะครับนี่มันจะขึ้นมาว่างแต่ว่าไอ้2ชิ้นนี้เนี่ยผมเพิ่งเจอแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาไปย่อยเลยซึ่งเดี๋ยวค่อยเอาไปย่อยนะครับค่อยเอาไปย่อยไอ้นี่ก็แม็กก็ค่อยเอาไปย่อยด้วยอันนี้ก็เก็บไว้ครับไอ้พวกเรดดอทเนี่ยนะเพราะมันหายากโดยเฉพาะขอบม่วงขอบทองเนี่ยเก็บไว้ก่อนผมจะไม่ย่อยนะครับโอเคส่วนที่เหลือเนี่ยย่อยโดยเฉพาะขอบทองเอาล่ะต่อไปก็ไอ้แมงกุจีรีโหลดก่อนปืนพกก็พอสำหรับเองเอ้ยดูดีขนาดแมงกุจีไม่ต้อง3นัดนะครับถึงจะพัง แบบปานกลางเอ้ยไอ้นี่หุ่น2ขาได้อยู่ได้อยู่ยิงถังนั่นแหละถังโผล่เอ้ยตายตายไม่โดนเตะก็กูหัวห้องออกเฮ้ยกูยิงพวกตัวขนาดเล็กทำไมตั้ง5นาทีกว่าอีหอยหลอดไม่เขียนบอกก่อนล่ะว่าจะออกจากห้องโอ้ชิตให้ยิงซะเปื่อยเลยหาห้องใหม่แป๊บปรับหาไม่เจอไม่เจออ่ะแบบ3ก็ยังไม่เจอแบบคนเดียวปรับแบบขนาดกลางไม่เจอกอริลล่าละกันไป2คนไม่เจอครับกูคนเดียวก่อนก็ได้ถ้างั้นมาไม่ไหวอ่ะวอนไอวอนมากเฮ้ยในห้องเราเป็นตอนเช้าโอเคเดี๋ยวขอแต่งตัวใหม่ก่อนละกันแต่งตัวเล่นคนเดียวเราแต่งตัวใหม่ได้อย่าเปิดห้องละกันนะครับเปิดให้คนเข้ามาเล่นด้วยอันนี้ผมคือตอนเล่นคนเดียวเนี่ยผมมักจะฟาร์มของแบบเงียบๆนะครับก็คือจะฟาร์มพวกลูกกระสุนอะไรเงี้ยนะเอาละแล้วก็ปรับระดับความยากนะครับแบบกอริลล่าก็คือจะมีโอกาสได้ขอบชมพูเนี่ยสูงแต่ว่าตายยากด้วยนะครับหุ่นตัวใหญ่ตายยากแล้วเรานี่ก็แม่งเปราะมากครับโคตรเปราะเป็นสาวน้อยเปราะบางกันเลยทีเดียวจากที่ได้เล่นมาถึกๆแต่ว่าไหนๆก็อุตส่าห์ได้ลูกกระสุนมาเยอะบวกกับปืนดีแล้วด้วยสักหน่อยจะเป็นไรไปครับปรับความยากแบบสูงสุดแบบโดนเม็ดนึงนี่เลือดลดไปครึ่งหลอดอะไรเงี้ยโดนปืนกลมันอ่ะนะเม็ดนึงลดไปครึ่งหลอดแบบนั้นกูเลือกเล่นเนี่ยเล่นทำไมเฮ้ยนี่แน่ตายซะเอ้ยช็อตลวนยิงถังด้วยยิงจากด้านหน้าทะลุถึงถังระเบิดนี่นะว้ายโอ้ยนึกว่าจะโดนสกิลระเบิดแล้วโอ้ยเดี๋ยว I am the flash ความเร็วกระสุนเจ้าตามข้าไม่ทันหรอกนี่แน่โอ้ยเฮ้ยโดนแค่3เม็ดเมื่อกี้ลดไปครึ่งรอดโอ้โหไม่ต่างจากที่คิดเท่าไหร่ไอตัวเล็กก็มาเผือกแล้วด้วยเฮ้ยถังมันหลุดแล้ววิ่งถอยด้วยตอนนี้ผมไม่อยากเหยียงประมาณนะครับเพราะแม่งมันอึดมากเฮ้ยอะไรวะโดนไม่ต้องเรียกโอ้โหขนาดโดนบาเลตต้อง3นัดแน่ถึงจะเจ๊งโอ้ชิปหายแล้วเฮ้ยลมควันพี่เหรอไอ้นี่โดน2โอ้ยโดนเม็ดหนึ่งลด20เลยเหรอกับปืนนี้ตายแน่ๆเลยกับปืนที่ว่ามันเล็งมาอยู่เนี่ยปืนแดงเล็กกับปืนเลเซอร์แดงนั่นน่ะไอ้แน่เอ้ยอุ๊ยหมอบก่อนหมอบมันคลานได้นะลืมไปโอ้ยเชี่ยหิวก่อนไอ้นี่หิวลิงปืนคลานพี่ว้ายเฉียวหัวนี่แน่มึงไม่ต้องไอ้ขี้เปลือกล้มสิโว้ยไอ้เอ็งเข้ามาใกล้แล้วใจเย็นนะน้องเฮ้ยพังอีหอยเลิศกระสุนแม่งหมดไป3แม็ก4แม็กลูท
ไม่เจอเจ็บได้เป็น20นัดขาดทุนครับขาดทุนเยอะยับแต่ไม่เป็นไรห้องผมเนี่ยดูดิบอสมันหมดแล้วไอ้บอสเวล4อ่ะมันเหลือแต่บอสกากๆอ่ะครับไอ้นี่โหดหน่อยไอ้คืนนี้โหดเกินครับมันยิงแล้วติดกำมะถันรัง4ด้วยเลยไม่ค่อยกล้าเหยียบแต่ไอ้เนี่ยดูดิเนี่ยเวล2อันนี้เวล4ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวใหญ่หุ่นเหลืองเฮ้ยๆกับตัวเขียวด้วยน่าสนน่าสนไอ้นี่เวล2อยู่เราจะปลุกปั้นมันก่อนเดี๋ยวรอน้องเติบโตกว่านี้เดี๋ยวพี่จะไปเคลียร์เอ้ยไอ้นี่ก็เวล4ไอ้ตัวนี้เหมือนมันเพิ่งเกิดมาใหม่ยังไงอย่างเงี้ยนะผมเหมือนจะไม่เคยเจอพี่แกเลยนะเวล4เนี่ยโพเทอร์เป็นเวล4เนี่ยผมคงไปฆ่ามันตั้งนานแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเพิ่งเคยเห็นครับแล้วดูดิก็คือมันยังไม่เคยฆ่าคนเลยครับสักคนนึงแต่ว่ามันเวล4แล้วแสดงว่ามันน่าจะเพิ่งสุ่มเกิดมาแต่ไอ้ตัวนี้นะสิหุ่นเหลืองแทร็กก่อนเลยแล้วก็ฟาสต์ไปครับหุ่นเหลืองแล้วก็บูได้คือไอ้หุ่นเหลืองเนี่ยมันก็มีโอกาสดรอปขอบชมพูเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าไอ้หุ่นตัวแดงอ่ะคือจากเมื่อประมาณพาร์ทที่32เนี่ยนะผมก็ฆ่าไอ้พวกหุ่นเหลืองนี่แหละแถมปรับแบบโหมดง่ายด้วยนะแต่ว่ายังได้ปืนพกขอบชมพูมาเลยเพราะงั้นไอ้นี่ความยากแบบโคตรสุดติ่งบวกกับเป็นหุ่นบอสเวล4ด้วยเพราะงั้นน่าจะมีโอกาสได้ขอบชมพูมากกว่าปัญหาคือพี่แกข้างๆนี่มีลูกน้องหรือเปล่าอันนี้เป็นกระสุนธรรมดาเปลี่ยนเป็นแบบเจาะเกราะเลยละกันมาเจาะเกราะนี่ AP มันจะมีชื่อตามท้ายหลังอ่ะนะว่า AP มันคือแบบเจาะเกราะซึ่งแน่นอนจะแรงกว่าปกติไม่ใช่เจ้าไม่ใช่คนที่ฉันตามหาแต่บังเอิญมึงอยู่ใกล้กับตัวที่กูตามหาเอ้ยมีคนเข้าห้องมาคนนึงครับวิวเท่าไหร่ครับพี่วิวเท่าไหร่ครับวิว24เอ้ยน่ารักเมเปิลตาย70เองเหรอไม่เท่าเรานะเราตายแค่351ครั้งเองก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าเราฆ่าหุ่นยนต์ไปเยอะกว่าเอ้ยมันแปลกๆเว้ยเวล24แต่ว่าฆ่าหุ่นยนต์ไปแค่นิดเดียวเองครับฆ่าไป500กว่าตัวแต่ผมอ่ะดิฆ่าไป 3,000 กว่าตัวแล้วหุ่นยนต์ถ้าเกิดจะตายเยอะนี่ก็มันก็ไม่แปลกครับฆ่าไปเยอะก็ต้องตายเยอะเป็นธรรมดานี่ไงที่เราต้องการแต่เพราะว่าผมกลัวว่าจะมีโปรโมชั่นยิง1แถม1ไอ้ตัวนู้นจะมาเผือกด้วยเอ้ยไม่นะเอ้ยโดนยิงแล้วเจ็บจุงเบยนู่นๆๆๆๆมาพี่แค่มาวิ่งมาตั้งหลักนี่แน่แค่วิ่งมาตั้งหลักเฉยๆไม่ต้องห่วงยังไงพี่ก็จัดการวิลซีวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมอ้อมตูดเอ้ยไอ้พังไปซะตรงนี้ดีนะครับไอ้ตรงเนี้ยถือว่าจุดดีเพราะว่ามันจะยิงติดหินเป็นตัวมันจะยิงปืนระเบิดใส่นะตรงนี้มันเดินมาตรงเนี้ยเรายิงฟรีได้เลยโดยที่ไม่โดนมันยิงแน่นอนเออมันจะติดหินเนี้ยมันจะติดหินเฮ้ยนี่นะเขาวับมาใกล้เราแล้วต้องรีบฆ่าบอสจะโดนแย่งต้องรีบฆ่าเพราะว่าโอกาสที่ว่าเราจะได้ของขอบชมพูเนี่ยก็คือคนที่ไปค้นหุ่นเนี่ยเป็นคนแรกนะเพราะงั้นอย่าพึ่งก่อนเมเปิลฉันขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนตายอยากจังโว้ยมันมาแล้วอีเมเปิลอย่าเข้ามาใกล้นะนี่มันหุ่นฉันเฮ้ยตายหน่อยเถอะกี่แม็กไอ้เนี่ยมันเข้ามาใกล้เร็วนี่เนี่ยถามจริงมึงมีพังไหมเนี่ยนี่แน่ยิงข้อต่อมาแล้วกันเวล4หุ่นเหลืองยังอึดขนาดนี้ครับนี่แบบจบเออเฮ้ยวิ่งวิ่งนี่มันของฉันอีดอกอย่าขโมยอย่ามาขโมยนะอย่ามาขโมยนะลูทเอออุ้ยถุงมือเฮ้ยถุงมืออะไรเนี่ยถุงมือน่าจะเป็นไอ้นั่นนะครับ
เขาเรียกว่าระดับ6ดาวนะถ้าเกิดจะให้พูดเนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งเคยเจอเลยนะเฮ้ยเท่ๆแป๊บนึงเย้ยเมเปิลหลบก่อนเมเปิลโดนลมควันในตัวไหนอีกไม่รู้เฮ้ยถุงมือเพิ่งเคยได้เลยครับเพิ่งเคยเจอฮะเนี่ยระดับน่าจะนี่ครับ experimental น่าจะของโหดโอ้ยโอ้ยชิปชิปโดนลูกควันโอ้ยตัวอะไรอยู่วะโอ้ยโดนไปเยอะใช่ได้อ้าวเฮ้ยมันล้มแล้วเหรออ๋อยังนี่ว่ะไอ้นี่มันก้อนหินเฮ้ยไม่ใช่ยับมันล้มแล้วเฮ้ยเธอใช้ปืนอะไรบาเลตก็เดียวกับเราหรือเปล่าบาเลตกระบอกเดียวกับเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้ทำไมโหดจังแป๊บๆล้มอ่ะโอ้ย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 เจ็บเธอไปเอาหุ่นก่อนเราจะให้เธอฟาร์มก่อนอ้าวเจ๊แกไปเกิดใหม่ซะงั้นผมว่าจะให้สิทธิ์คนที่ว่ายิงหุ่นคนแรกตายก่อนนะครับแล้วผมถึงจะให้เนี่ยแต่ในเมื่อ เธอไปเกิดใหม่งี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะเคลียร์พวกนี้ก่อนโอ้ยตัวใหญ่ตวงด้วยเอ้ยนี่แน่ตายยากโอ้ยมันเล็งปืนมาทางเราพอดีหลบแป๊บหลบฟาร์มเฮ้ยกระสุนจอกเกราะเก็บโอ้โหเลือดโอ้ยลด8เลยเหรอเฮ้ยเยอะเยอะเฮ้ยเยอะเยอะเยอะจังวะเนี่ยยิงก่อนมาจากไหนกันกูแค่จะมาฟาร์มหุ่นตัวใหญ่ตอนนี้มาจากไหนกันโอ้ยรอบทิศรอบทิศโอ้ดูดิหมามาจากไหนกันเนี่ยเผือกนะเราแล้วติดหุ่นยนต์ด้วยเมื่อกี้ดูดิเฮ้ยมาเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยมาเพิ่มกันหรือเปล่าแป๊บนึงไว้หนึ่งเอาตัวนี้ก่อนกระสุนเหลือ10นัดแล้วเปลี่ยนปืนเป็นแบบจอกกรอบมี600โอ้ยโดนเม็ดเดียวเกือบเดี้ยงเนี่ยลดไปตั้ง30ความยากนี่มันมีผลจริงครับนี่นะเฮ้ยจุกจุกวิ่งจุกโอ้ยฝั่งนู้นก็มีนี่ว่าตัวใหญ่โดนล้อมโอ้ยโดนเม็ดหนึ่งใจเย็นโดนฝีมือมึงหรือเปล่าโอ้ยหมอบก่อนที่ไปเรียกตีนมาขนาดนี้หมอบก่อนโอ้ยเมเปิ้ลเป็นตัวรอดหน่อยโอ้ยเอาโดนก่อนแล้วก็ตัวเล็กตามส่วนตัวนั้นหุ่นตัวใหญ่เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มโอ้ยเดี๋ยวๆไม่ยินเลยล้มจนได้ไม่ใช้ดีกว่าอะดรีนาลีนที่เกิดอยู่ใกล้ๆได้อยู่นะเจ็บนิดเจ็บหน่อยไม่ถึงตายอ๋อตรงนี้มันมีไอ้เครื่องวาร์ปนี่ว่ะเจ๊แกวางเอาไว้นั่นแหละยิงไปเลยเจ๊เดี๋ยวผมช่วยยิงข้อต่อมันให้โอ้ยตีเลยยิงข้อต่อมันยิงข้อต่อมันเฮ้ยปังเฮ้ยยิงต่อไปก่อนนะเจ๊นะส่วนผมก็ฟาร์มกระสุนก่อนขอฟาร์มกระสุนแป๊บจ่ายพวกคุณเนี่ยอุ้ยอะไรวะเฮ้ยโดนสะเก็ดลดไปไอ้ว้ายด้านหลังก็มีโอ้ยได้เยอะนักนะเอ้ยหมอบไม่พ้นโอ้ยถูกยิงรอบทิศโอ้ยหลบตรงนี้ก่อนอย่างน้อยก็หลบตรงนี้ก็ได้ด้านหลังก็ได้แต่หลบระเบิดไม่ได้อุ้ยโดนสะเก็ดดูดิยังโดนอีกลดไปตั้งครึ่งหลอดโอ้ยโดนไปตั้งครึ่งชีวิตดูลมควันเฮ้ยมึงเอาสักอย่างสิยิงระเบิดก็ยิงระเบิดไปมึงลมควันกูด้วยอีกเหรอกระโดดลบคอนกระโดดคอนตรงนี้หุ่นตัวใหญ่ที่เจ๊แกยิงเก็บไปตัวหนึ่งครับขอฟาร์มนะของยังกากไปเลยตรงนี้ไม่นะเฮ้ยยิงสีข้างมัน
บอกว่ามันเล็งปืนมาทางเรานี่ว่ายุกอ่อนพื้นใหญ่เลยผมมีผ้าเยอะนะครับลองกันสบายใจได้ที่บ้านมีเป็นโหลเลยแหละเกินโหลเฮ้ยเฮ้ยมีรถไหมไม่มีรถว่าจะยิงรถให้มันโดนระเบิดเล่นหน่อยสักนิดสักหน่อยอะไรงี้อ้อมหลังโรงน้ำนี่แหละนี่แน่เอ้ยเออใช้เลยละกันขี้เกียจวาร์ปเฮ้ยตายยากเมเปิ้ลน่าจะจัดการไอ้หุ่นเหลืองแล้วแหละเออใช้ปืนอะไรของเจ๊แกกันครับเนี่ยทำไมโหดจังเลยรู้สิกระสุน20กว่านัดขาดทุนย่อยยับไปดูหุ่นเหลืองสินู่นครับหุ่นเหลืองเจ๊แกก็เคลียร์ไปอ้วมไปหมดแล้วแต่ว่าได้ถุงมือมาแฮะถ้าถามว่าคุ้มไหมไม่ไม่อะเจ็บไปเยอะแล้วได้อะไรมาเนี่ยถุงมือคุณซิเจอกระสุนเจาะเกราะ12นัดไอ้นี่แบบธรรมดาอีก13ขาดทุนย่อยยับเลยเรามาดูถุงมือกันดีกว่านะครับเรามีถุงมือแบบนี้ด้วยนี่ไงเป็นฟินิกมันได้จากการที่ว่าเราล่าหุ่นใหญ่อะเยอะๆนะแล้วมันก็เลยได้มารองเท้าไม่มีส่วนเสื้อก็มีอยู่นี่ครับเป็นฟินิกซ์ฮันเตอร์ส่วนเสื้อเชิ้ตไม่มีกางเกงก็มีอยู่ครับกางเกงอันเนี้ยเนี่ยเออใส่เท่ดีเนาะกับถุงมือส่วนเสื้อเนี่ยใส่ตัวเก่าไปนี่แหละนี่ครับถุงมือโคตรเท่มีใครไปรับเควสเจ๊แกไปเจอเควสเว้ยทำหน่อยไหมถุงมือแต่ว่าผมว่าไอ้ถุงมือนี่มันลกๆอันเนี้ยดูลกตาดูลกตาใช้ถุงมืออันนี้ก่อนก็ดีนะภารกิจเรายังคงเหมือนเดิมนะครับเราจะทำการหาขอบชมพูให้ได้โดยเฉพาะปืนกลซึ่งที่เราได้มานี่อะไรอะไรก็จะง่ายตามนะครับอันนี้เอาไปย่อยก่อนแล้วกันไอ้นี่พวกกล้องสโคปไม่ใช่สโคปดิพวกเนี่ยของแต่งปืนขอบทองไปไอ้นี่ไม่ได้ใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปแต่งหมดแล้วไอ้นี่แม็ก MVKVM89 ย่อยส่วนที่เหลือไม่ย่อยนะครับเพราะใช้งานอยู่ไปเจ๊เราจะไปปราบหุ่นใหญ่ตรงนู้นกันถ้าเจ๊ไหวก็ตามมาถ้าเจ๊ไม่ไหวก็อยู่แถวนี้ไปเถอะเออใช่มีวิทยุไหมมีอยู่2เครื่องเดี๋ยววางเสร็จแล้วให้เจ๊แกวาร์ปมาจะดีกว่านะครับอย่างน้อยตอนเราตายแล้วก็จะได้วาร์ปมาได้ด้วยตอนเจ๊แกตายก็ได้วาร์ปมาได้ด้วยใกล้ๆนี้ผมรู้สึกถึงพลังงานตีนใหญ่ๆซึ่งยังไม่ได้ใกล้กับหุ่นเป้าหมายนุ่นไงเอามันก่อนก็ดีไหนๆก็มาหาอยู่แล้วนี่แน่มาเก็บหุ่นใหญ่อยู่แล้วเก็บมันเลยสักตัวละแกนจะเป็นไรไปพังๆเริ่มล้วนกุ๊กกริ้งหมดหมึกแล้วแป๊บนึงเปลี่ยนแบบเป็นกระสุนธรรมดาดีกว่ากูเสียดายแบบเจาะกรอนะเนี่ยเสียดายแบบเจาะกรอครับเพราะมันมายิงอีเจนู่นเว้ยเอ้านี่แน่ก็ดีแล้วไม่ต้องมายิงกูเอ้ยยิงตาแหงนี่แน่ตายตายสิวอยเออไม่ต้องถึงมือเจ๊หรอกผมเนี่ยช่วยตัวเองได้ผมทำบ่อยผมทำวันละ3ครั้งอุ๊ยอึดขนาดนั้นเลยคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนมันเหมือนมีตัวอะไรจะค้นเจอเราอีกอย่าเผือกน้องอย่าเผือกพี่เขาก็สิบ19นัดอะไรกันเนี่ยไอตัวแบบเจาะเกาะเออก็ถือว่ากำไรนิดหน่อยย่อยเอ๊ะโว้ยกูโดนหุ่นเหลืองแค่ก็เสียศักดิ์ศรีชุบดีกว่ามึงอีดอกมันยิงใกล้ๆดีโอ้โห 4-5 เม็ดล่วงอ่ะไปเฝ้าพระอินทร์กันเลยทีเดียวบอกเลยว่าโคตรโหดครับปรับแบบยากแล้วมายิงไอ้พวกนี้เนี่ยก็โหดร้ายแต่ว่ามันก็ได้ของดีด้วยนะหรือเปล่าไม่รู้แหละโอ้ยเดี๋ยวหิวก่อนเดี๋ยวเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็ซากรถด้วยมึงอย่ายิงรถมึงอย่ายิงเด็ดขาดกูยิงเองเออโอ้ยยังมีโดนสะเก็ดแป๊บวางเครื่องนี่เจ๊วาร์ปมาเลยอุ้ยยังโดนปลายๆอีกโอ้โอ้อยู่ก่อนนี่แน่เอ้ยหมามันก็ยังตายง่ายอยู่นะ
ยกเว้นหุ่นตัวใหญ่ครับที่จะตายยากขึ้นพวกเราปรับระดับความยากจะค้นเหรอเจ๊ค้นไปก่อนก็ได้ส่วนผมนั่นเหรอผมจะเดินหน้าต่อเป้าหมายผมอยู่ที่ตัวไหนอีกอย่าพึ่งก่อนเป้าหมายผมอยู่โอ้อยู่ใกล้กว่าที่คิดอยู่ใกล้กว่าที่คิดเจ๊ครับเจ๊ช่วยหน่อยได้ไหมครับยิงจากในบ้านก็ได้เราช่วยกันเราล้มมันได้เอ้ยนี่แน่อัดถังรัวๆเฮ้ยนี่หุ่นสี่ขาว้ายโดนอย่าไปเรียกพวกเพิ่มยิงโดนก่อนเลยเจ๊หุ่นใหญ่เวล4แถม4ขาด้วยรีโหลดแป๊บหุ่นกลางด้วยไอ้เนี่ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะหลบหลังต้นไม้เจ๊แกช่วยอยู่ระเบิดเต็มกระบาลเลยเดี๋ยววาร์ปแป๊บวาร์ปไม่ได้มันบอกคอมแบทอยู่รีบๆหลุดได้แล้วเอาไปเก็บโอเคหลุดแล้ววาร์ปได้คุณผู้ชมครับผมว่าช่วงนี้หลุดบ่อยนะครับหลุดบ่อยเกินไปหรือเปล่า